สวัสดีครับพี่น้องชาวหนังกลางแปลงทุกท่านครับหน่วยไหนที่อยากได้ป้ายสวยๆหรือป้ายไฟสวยๆนะครับวันนี้พามาดูโรงงานเลยนะครับที่สมุทรสาครนะครับเป็นโรงงานตัดแล้วก็พับเหล็กมาตรฐานเลยนะครับนี่ครับ TNT โรงงานใหญ่มากเลยนะครับใครอยากได้ป้ายสวัสดีปีใหม่นะครับก็มี TNT มาตรฐานตัดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูโรงงานนะครับพี่น้องเดินตามเข้ามาครับอันนี้ตัวCNC Plasma นะครับตัดจอกแบบนี้นะครับโรงงานเขาใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องผิดทำได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุบสิงนะครับนี่ก็พาคณะทัวร์มาชมโรงงานนี้ก็โกดังเหล็กครับพี่น้องมีเยอะเดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนว่าทำอะไรกันแค่ตัวนี้ทำอะไรครับทำสีตู้อบพ่นสีอ๋อตู้อบพ่นสีมาตรฐานครับโอ้นี่ตู้อบมาตรฐานเลยครับตู้อบพ่นสีนะครับพี่น้องนะดูแต่หน้าก็รู้ครับว่าเขาอบพ่นสีขอบคุณครับที่ให้ดูโรงงานนะคีบหมากด้วยนะครับโอ้ดูตัวสีตัวสีนี่เหล็กดัดประตูหน้าต่างอะไรทำได้หมดนะครับพี่น้องนี่เครื่องจักรมาตรฐานครับวันนี้เปิดโอนะครับก็เหล็กด้วยโอ้โหเหล็กเพียบเลยครับพี่น้องทำเยอะจริงๆน่าจะเป็นงานเหมานะครับเพราะว่า5โมงแล้วยังไม่ได้เลิกงานนะครับนี่เชื่อมหรือดัดเป็นตัวหนังสือดัดเป็นรูปเป็นร่างนะครับสวัสดีจ้าอ๋อนี่ตัวที่ทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเป็นมือจับครับราคาไม่แพงแน่นอนครับราคามาตรฐานแน่นอนเพราะเป็นโรงงานที่ทำมาเองนะนี่คนทำสวัสดีจ้าอันนี้เป็นห้องทำสีนะครับเป็นห้องสีที่มาตรฐานใหญ่นะครับมีเจ้าของพามาดูนะครับว่ากระบวนการทำงานเป็นยังไงนะครับเสียทัศน์จะเปิดบินเลยนี่ครับพี่น้องสวยนะครับก็ทีมงานมาวันนี้คุ้มครับได้มาเห็นโรงงานนะครับโรงงานที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์จับตู้ลำโพงหรือจะสั่งทำเป็นงานเหล็กชนิดอื่นก็มีนะครับมีเครื่องปรับเครื่องพับเครื่องตัดเครื่องเจาะนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จับตู้ลำโพงนะครับแขนจับตู้ลำโพงอันนี้เป็นตู้อบนะครับมาตรฐานซึ่งเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับใครอยากได้ชิ้นตัวยี่ห้อของตัวเองไปขายนะครับก็สั่งจากโรงงานนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกพิกัดนะครับตอนนี้ก็มาดูโรงงานนะพัดลมนี่ตัวขัดครับเครื่องขัดกว้างมือมันก็ถูกนะอันนี้ของตู้ลำโพงนะครับพี่น้องก็ขัดเพื่อให้สวยเลยเวลามันว่างไปตรงรอยมันใช่รอยไม่สวยนะเนี่ยนะเครื่องเขย่าแล้วการนาปิดเครื่องด้วยจ้าไม่บาดมือแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการขัดลบคมขัดของเหล็กด้วยการขัดนะครับเครื่องขัดนะครับพี่น้องไม่ใช่ใช้มือนะครับนี่เข้าตู้นี้ก็ไม่มีคมแล้วนะอ๋อเดี๋ยวเข้าตู้ไม่มีคมครับพี่น้องตู้ลบคมนะครับพี่น้องตู้นี้มันก็ลบคมอันนี้ตู้ลบคมเหล็กนะครับเป็นตู้เหมือนตู้กระดาษทรายนะครับพี่น้องเป็นตู้ลบคมเหล็กนี่ครับจะได้ไม่บาดมือนะครับพี่น้องเวลาทำสีก็ทำสีออกมาสวยเลยนะครับเป็นตู้ลบคมครับพี่น้องครับโอ้ใหญ่มากเหล็กหนักหนาด้วยนะครับที่โรงงานนะครับ PSS พรศักดิ์ซาวนะครับพี่น้องนะมีพรศักดิ์โลหะกิจด้วยนะครับพี่น้องรับทำงานเหล็กทุกที่นะครับเดี๋ยวตามเจ้าของโรงงานอันนี้ไฟงานบวชครับพี่น้องพอทำสีทำโครงสร้างเสร็จก็เดินใส่สายไฟครับโรงงานนี้ผมเดิน3คลิปนะครับพี่น้องยังไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูโรงงานอีกนะครับด้านวันนี้เจ้ากรามเชิงศิลป์มากับบังดำนะครับแล้วก็ทีมงานวิศวกรของ Infinity นะครับที่อยู่สุรินทร์นะครับอันนี้เครื่องอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันปั๊มอัตโนมัติอันนี้เครื่องปั๊มตะแกรงเหล็กครับใหญ่มากครับพี่น้องโอ้
แบบนี้นะครับพี่น้องนะถ้าใครสั่งอยากได้ตู้ลำโพงแบบนี้นะครับนี่มีเหล็กสต็อกในสต็อกเยอะนะครับอยากได้ลายอยากได้อะไรก็ทำได้เลยนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นเหล็กที่เขาเอาไปปั๊มขึ้นลายนะครับตึ้มโรงงานเดินมาโอ้โหรอบแล้วครับพี่น้องครับลูกกันถึงนั่นได้หมดแล้วครับพี่น้องพรศักดิ์โลหะกิจครับโลหะการทวีทรัพย์อ๋อแน่นอนโรงงานนี้ใหญ่จริงๆครับพิกัดอยู่ห้องน้ำพิกัดอยู่ที่สุสากรนะครับพี่น้องอันนี้เครื่องกัดอัตโนมัติครับใช้แรงงานดูแค่2คนนะครับอยู่ตรงนี้นานมีหมูแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาไปที่อื่นก่อนนะครับ